สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อครูพึ่งนะคะจำกันได้ไหมเอ่ยนะคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตกันนะคะค่ะเรามาดูนะคะความหมายของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตของสัตว์นะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์หมายถึงการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะและเป็นระบบค่ะมาดูค่ะวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตนะคะจะมี2อย่างก็คือนะคะ1วัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่2วัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะคราวนี้เรามาดูวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก่อนนะคะก็จะมีแบบ3ระยะกับ4ระยะนะคะ3ระยะคืออะไรก็คือระยะที่1ก็คือไข่นะคะเป็นระยะที่เซลล์สืบพันธุ์นะคะของเพศเมียเนี่ยนะคะเกิดการปฏิสนธิกับเซลล์ของเพศผู้นั่นเองนะคะส่วนอันที่2ก็คือตัวอ่อนนะคะระยะที่2คือตัวอ่อนเป็นระยะที่ตัวอ่อนฟักตัวออกมาจากไข่นะคะส่วนระยะที่3เราจะเรียกว่าตัวเต็มวัยนะคะซึ่งตัวเต็มวัยเป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะในที่นี้เนี่ยวัฏจักรสิ่งมีชีวิต3ระยะคุณครูก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นไก่เห็นไหมคะนะคะระยะที่1ก็จะเป็นไข่ระยะที่2ตัวอ่อนแล้วก็ระยะที่3จะเป็นไก่ที่ตัวเต็มนอกเหนือจากไก่นะคะก็ยังจะมีวัฏจักรชีวิตของนกและตั๊กแตนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูสัตว์ออกลูกเป็นไข่นะคะที่มีวัฏจักรชีวิตแบบ4ระยะบ้างนะคะ4ระยะมีอะไรบ้างระยะที่1ก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะระยะที่2ก็คือระยะที่ตัวอ่อนฟักออกจากไข่ระยะที่3ก็คือระยะที่ตัวอ่อนนะคะสุดท้ายรอการลอกคราบเพื่อที่จะเจริญเติบโตมาเป็นตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็ระยะที่4ก็คือเป็นระยะที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างผีเสื้อนะคะระยะที่1คือไข่นะคะระยะที่2คือตัวหนอนระยะที่3คือดักแด้นะคะระยะที่4คือตัวเต็มวัยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวัฏจักรชีวิตของยุงด้วยนะคะและอันนี้คือวัฏจักรชีวิตของกบค่ะนะคะต่อมามาดูประเภทที่2ก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะออกลูกเป็นตัวเนี่ยจะมีวัฏจักรชีวิตแค่2ระยะนะคะก็คือระยะตัวอ่อนกับระยะตัวเต็มวัยนะคะระยะตัวอ่อนก็คือตัวอ่อนที่ออกจากของแม่ส่วนตัวเต็มวัยก็คือเป็นตัวที่มีขนาดแล้วก็รูปร่างคล้ายกับตัวพ่อกับตัวแม่ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นสุนัขนะคะแล้วก็กระต่ายค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูแนวทางในการดูแลนะคะวัฏจักรของสัตว์ให้ดำเนินต่อไปอย่างไรแบบไม่มีการสูญพันธุ์นะคะอันดับแรกเลยก็คือเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ล่าสัตว์นะคะสองก็คือการไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าที่เป็นที่อยู่ของอาศัยของเขานะคะสามก็คือการหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะนะคะสี่คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะแล้วก็ห้าหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเช่นนะคะฝุ่นควันพิษนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ารถยนต์นั่นเองนะคะคราวนี้นะคะนักเรียนมาดูใบงานนะคะในหนังสือนะคะที่จะให้นักเรียนทำในวันนี้อยู่ในหน้า46นะคะในหน้า46ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามนะคะจะมีรูปอยู่ทั้งหมด12รูปตอบคำถาม2ข้อด้านล่างนะคะข้อที่1ก็คือจากภาพมีสัตว์อะไรบ้างนะคะจากภาพก็จะมียุงกบแมลงสาบแล้วก็สุนัขนะคะจากนั้นข้อ2เนี่ยให้นักเรียนนำหมายเลขในภาพนะคะของวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยใส่ลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างวัฏจักรข้อที่1ก็คือยุงนะคะยุงเริ่มจากวัฏจักรระยะแรกก็คือ1ก็คือไข่แล้วก็ใส่หมายเลข1นะคะต่อมาระยะไข่ก็จะกลายเป็นลูกน้ำนะคะลูกน้ำเราก็มาดูหมายเลข8ก็ใส่เลข8นะคะต่อจากลูกน้ำก็คือตัวโม่งนะคะเราก็จะใส่หมายเลข12นะคะต่อจากตัวโม่งนะคะก็คือจะเป็นตัวเต็มวัยนั่นก็คือหมายเลข3นะคะเราก็จะใส่หมายเลขลงไปแบบนี้ในช่องว่างนะคะข้อที่เหลือจะให้นักเรียนลองทำเองดูนะคะลองทำดูนะว่าทำได้ไหมนะคะคุณครูเชื่อว่าทำได้อยู่แล้วนะคะนักเรียนทุกคนเก่งค่ะ
ต่อมานะคะเป็นใบงานในหนังสือนะคะในหน้า47นะคะในหน้า47เนี่ยจะให้นักเรียนเขียนวัฏจักรของสัตว์ลงในช่องว่างและก็บอกแนวทางนะคะในการดูแลวัฏจักรของสัตว์ด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่มี3ระยะจากในภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นตัวอะไรคะไก่นักเรียนก็ใส่คำว่าไก่ลงไปนะคะที่เหลือนะคะอีก3ข้อให้นักเรียนลองทำเองนะคะส่วนแนวทางในการดูแลรักษานะคะชีวิตของสัตว์นะคะอันนี้ให้นักเรียนดูจากสไลด์ PowerPoint นะคะที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้ให้นักเรียนเขียนนะคะสรุปย่อสั้นๆเอาที่นักเรียนเข้าใจนะคะอันนี้คือใบงานที่ครูมอบหมายไว้ให้นะคะส่วนวันนี้นะคะคุณครูก็จะต้องขอจบการสอนเกี่ยวกับเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ